วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันดุจน้ำทิพย์พันทองทีมงานรักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพี่เบียร์นะคะรัชพฤกษ์รักษาการค่ะเกษตรกรผู้ปลูกข่าตาแดงปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอด10ปีนะคะวันนี้ยินดีเผยแพร่เทคนิคนะคะการคลุมกลบโคนข่าด้วยแกลบดำเพื่อให้ได้มาซึ่งหัวข่าที่ขาวสวยตรงตามความต้องการของตลาดนะคะผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ของเราเดี๋ยวเราให้พี่เบียร์แนะนำตัวกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะครับผมเบียร์รัชพฤกษ์รักษาการครับผมเกษตรกรผู้ปลูกข่าตาแดงส่งโรงงานครับผมค่ะครับเชิญค่ะเทคนิควันนี้เทคนิควันนี้เราจะมาเสริมเทคนิคในให้ข่ามันมีราคาขึ้นได้ราคาขึ้นนะครับโดยที่เราจะก่อนฤดูการเก็บเกี่ยว1เดือนเราจะใช้แกลบดำง่ายๆเลยครับค่ะแกลบดำเราจะใช้แกลบดำกบโคนเพื่อจะให้ลำต้นของมันตรงนี้นะครับลำต้นส่วนตัวอย่างเงี้ยส่วนลำต้นของมันเนี่ยให้มันขาวเพราะว่าใช่ครับให้มันขาวมันจะขาวมันจะขาวขึ้นมาถึงนี่เหรอครับใช่ครับเพราะว่าตอนที่เราตัดแพ็คถุงเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องเหลือไว้1กํามือนับตั้งแต่หัวขึ้นมา1กํามือแล้วลำต้นมันจะขาวซึ่งมันจะทำให้อัพราคาได้ขึ้นได้ดีขึ้นครับการกบโคนเราจะต้องกบก่อน1เดือนก่อนการเก็บเกี่ยวครับอย่างแปลงเนี้ยจะเก็บเกี่ยวอยู่เดือนหน้าเดือนเนี้ยตอนเนี้ยเราก็จะต้องกบและไล่กบกบโคนเพื่อให้หน่อมันมีสีสันที่ดีอย่างเหมือนลักษณะเหมือนหน่ออย่างนั้นครับเราจะเริ่มกบครับค่ะอย่างเงี้ยคือเริ่มกบได้แล้วใช่ครับแต่อันนี้ก็คือตรงอายุแล้วเนาะใช่ครับตรงอายุตอนนี้ก็เดือนหน้าเราจะเก็บกันแต่ว่า1เดือนเราต้องมีการกบกบก็ธรรมดาง่ายๆครับเทคนิคง่ายๆแกลบดำหาได้ทั่วไปตามตรงนี้เราก็คือใส่เข้าไปเฉยๆนะครับจ้ะใส่เข้าไปคือค่อนข้างปริมาณที่เยอะไหมต้นหนึ่งก่อนประมาณถังหนึ่งถังอย่างเงี้ยถังทั่วไปก่อนหนึ่งก่อนค่ะใช่ครับโดยเฉลี่ยก็ต้องดูที่ว่ากอเล็กกอใหญ่ด้วยค่ะครับเราจะใส่เข้าไปอย่างนี้ครับใส่เข้าไปในกอเลยมันแกลบตัวเนี้ยมันจะช่วยทำให้อบอ่ะกึ่งๆเหมือนอบเพราะว่ามันจะร้อนนะครับร้อนไปในตัวใช่ครับอบในตัวจะโคนกบโคนเรียกกบโคนค่ะคือปล่อยไว้เลยปกติ1เดือนแล้วก็ดูแลรดน้ำไปตามธรรมชาติปล่อยให้น้ำปกติธรรมชาติเหมือนเดิมให้ไปอย่างนี้ครับกบทุกกอเลยครับค่ะกบไปมันก็จะขาวของมันเองอัตโนมัติตรงนี้คือมันจะช่วยให้ดินร่วนซวยในตัวแล้วก็อบให้ขาวราคาก็จะได้ดีขึ้นราคาก็จะได้ดีขึ้นใช่ครับคือตลาดก็จะต้องการมากขึ้นใช่ครับมันก็จะเป็นมันจะไม่มีเขียวมันก็จะขาวไปเลยขาวทั้งหัวง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ให้ไปยาวทุกกอให้เรื่อยๆอย่างนี้ไม่ยากค่ะนี่เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่เกษตรกรสามารถทำตามได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข่าตาแดงหลังจากที่กบไปแล้ว1เดือนเมื่อขุดออกมาจะขาวสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะครับผมนี่ก็คือผลงานนะคะของข่าที่กลบไปแล้วกลบแกลบดำไปแล้ว1เดือนนะคะผลปรากฏว่าตรงนี้คือส่วนที่เรากบมันจะเป็นโซนขาวๆอย่างเงี้ยครับมันจะได้ดีกว่าแต่ถ้าไม่กบมันจะออกเป็นเขียวๆแบบนี้หมดเลยก็คือเป็นต้นนี้หมดเลยครับแล้วอย่างนี้มันได้ราคาเท่าไหร่พี่ก็ได้อยู่แต่ว่าราคาจะลดลงอันนี้ก็คือถ้าความสวยงามเต็มครับครับก็จะลดกันลงมาใช่ครับมันจะสีเนี่ยจะแตกต่างกันมองเห็นได้ชัดระหว่างกบแกลบกับไม่กบไอ้ตรงนี้ส่วนนี้คือเรากบแล้วครับถ้าอยากให้ยาวขึ้นมาเราก็กบเพิ่มกบสูงขึ้นครับมันก็จะช่วงที่เราตัดคือปกติเราจะตัดกันที่1กํามืออยู่แล้วจ้าคือ1กํามือเราจะตัดนี่เวลาส่งมีกี่ต้นก็คือต้องการเท่านี้แหละใช่ครับ1กํามือก็คือตัดเราต้องคือกบให้สูงขึ้นสูงกว่า1กํามือใช่ครับเนี่ยข้อแตกต่างกันเหตุผลที่กบหรือไม่กบมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะครับเทคนิคง่ายๆนะคะในการกลบโคนกอขาก่อนขุด1เดือนเพื่อได้หัวขาที่ขาวตรงตามความต้องการของตลาดและสามารถเพิ่มราคาขึ้นได้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเทคนิคดีๆแบบนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ของเราวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่เบียร์มากนะคะที่เผยแพร่ข้อมูลดีๆนี้ผ่านรายการค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ